ื่องอาหารบนชั้น4ของสยามเซ็นเตอร์เนี่ยมีให้เลือกหลากหลายมากนะครับ Food Republic สยามเซ็นเตอร์ครับเป็นแหล่งรวมอาหารนานาชาติจากทุกมุมโลกนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องเดินทางมาไหนไกลๆอีกต่อไปแล้วครับเซอร์เจนข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับนุ่มมากนะครับสุกกำลังดีจริงๆครับผมขอจะมาจะกินเนื้อสันในนะครับแล้วก็เอาซีฟู้ดคอมโบเซตด้วยอยากกินอาหารทะเลด้วยหอมกระเทียมโอ้อันนี้น้ำซอสอันนี้มีรสมีชาติมากฟู้ดรีพับลิกสยามเซ็นเตอร์นะครับมีร้านอาหารนานาชนิดให้เลือกมากมายเลยนะครับสวัสดีครับผมอิงหม่อมหลวงพาสันสวัสดีวันนะครับเรื่องอาหารบนชั้น4ของสยามเซ็นเตอร์เนี่ยมีให้เลือกหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรืออาหารนานาชาติครับแอบโซลูทสยามทีวีพร้อมที่จะขับเคลื่อนสร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นศิลปะดนตรีเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ในตัวคุณผ่านมุมมองในแบบแอบโซลูทสร้างสรรค์ไอเดียที่ล้ำเทรนด์Absolute สยามทีวี Absolute สยามทีวีสวัสดีครับผมอิงหม่อมหลวงพาสันสวัสดีวัฒน์นะครับวันนี้นะครับผมมาที่สยามเซ็นเตอร์นะครับหลายท่านคงได้ยินคำร่ำลือนะครับว่าที่นี่เนี่ยนอกจากสถานที่ที่จะตกแต่งดูใหม่แปลกตาทันสมัยไม่เหมือนแหล่งช้อปปิ้งที่อื่นแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอาหารครับเรื่องอาหารบนชั้น4ของสยามเซ็นเตอร์เนี่ยมีให้เลือกหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรืออาหารนานาชาติครับและบริเวณชั้น4ที่ผมอยู่นี้นะครับเรียกว่า Food Republic สยามเซ็นเตอร์ครับที่นี่นะครับเป็นแหล่งรวมอาหารนานาชาติจากทุกมุมโลกนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลๆอีกต่อไปแล้วครับแล้วก็บรรยากาศการตกแต่งที่นี่นะครับเหมือนกับนิวยอร์กโซโหครับที่เรียกว่า Industrial Look ครับเหมือนนั่งอยู่ในนิวยอร์กนะครับบรรยากาศเนี่ยน่ากินขึ้นเป็นกองเลยครับและวันนี้ผมจะมาแนะนำ5ร้านอาหารชื่อดังในต่างประเทศครับที่มาเปิดสาขาอยู่ใน Food Republic สยามเซ็นเตอร์แห่งนี้ครับและร้านแรกที่จะแนะนำนะครับก็คือ Surgeon ข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับและร้าน Surgeon นะครับถือว่าเป็นร้านซิกเนเจอร์ของ Food Republic แห่งนี้เลยนะครับทำไมต้องเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์ล่ะครับเพราะว่าข้าวมันไก่สิงคโปร์เนี่ยเป็นข้าวมันไก่จีนไหหลำแท้ๆเลยนะครับแล้วทำไมถึงเป็นจีนไหหลำเพราะว่าสมัยก่อนนะครับคนจีนเนี่ยอพยพมาอยู่ที่สิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นจีนไหหลำด้วยส่วนหนึ่งนะครับจึงได้วัฒนธรรมอิทธิพลของอาหารจีนไหหลำมาด้วยนะครับซึ่งข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่นั่นจะเรียกว่าไหหนานีสชิคเก้นไรซ์ครับร้านเซอร์เจียนนะครับเป็นร้านข้าวมันไก่ขึ้นชื่อในสิงคโปร์นะครับซึ่งสูตรของที่นี่เนี่ยจะแปลกแตกต่างกว่าที่อื่นนะครับเพราะเขาคิดค้นสูตรใหม่ขึ้นมานะครับทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติชาวสิงคโปร์เนี่ยมาชิมแล้วเนี่ยต้องติดใจแล้วกลับมาชิมอีกครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยดีกว่านะครับอยากจะให้ดูไก่ครับว่าที่นี่นะครับเนื้อไก่จะดูนุ่มมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะทำไก่เนี่ยเขาต้มกันเป็นนาทีเขาจับเวลาเป็นนาทีเลยแล้วถึงเวลาเนี่ยเวลาลูกค้าสั่งเขาก็จะเอาน้ำซุปราดลงไปนะครับให้เนื้อไก่เนี่ยสุกกำลังดีเพราะฉะนั้นเนื้อไก่ที่นี่เนี่ย
จะนุ่มกำลังดีแล้วก็สุกกำลังดีด้วยครับนุ่มมากนะครับคือไม่แห้งเป็นกระดาษอะไรเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับสุกกำลังดีจริงๆครับนอกจากตัวนี้แล้วนะครับก็ยังมีน้ำจิ้มนะครับซึ่งน้ำจิ้มของเขาเนี่ยจะมี2แบบนะครับก็คือตัวนี่นะครับเป็นขิงสับนะครับใส่กับน้ำมันงาแล้วก็มีหอมเจียวด้วยนะครับในนี้นะครับกับพริกน้ำส้ม2อย่างนี้จะเป็นสูตรสิงคโปร์แท้ๆนะครับพอมากินกับไก่ที่ใช้เครื่องเทศนำเข้าสูตรพิเศษมาผสมกันเนี่ยจะหอมอบตลบอบกวนเข้าไปในปากเลยครับยังไม่พอนะครับถ้าเกิดสำหรับคนไทยนะครับถ้าอยากกินน้ำจิ้มแบบไทยก็มีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวปกติด้วยแล้วก็มีซีอิ๊วดำให้ด้วยครับแต่ผมขอกินแบบสิงคโปร์นะครับแท้ๆเลยโอ้โหฉีกง่ายมากนุ่มมากพริกน้ำส้มเนี่ยจะทำให้มีความหอมของพริกเข้ามาด้วยครับแล้วก็ตัวนี้จะมีความหอมของน้ำมันงากลิ่นอายของตะไคร้นะครับได้กลิ่นชัดเจนนะครับซึ่งหอมดีไม่น่าล่ะคนต่างชาติถึงชอบกินอย่างนี้นะครับแล้วข้าวเนี่ยก็หุงมานุ่มกำลังดีไม่แฉะเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปนะครับมีอย่างนึงครับที่น่าสนใจนะครับนี่ไข่ต้มนะครับซึ่งแบรนด์เซอร์เจียนเนี่ยต่างจากแบรนด์อื่นตรงที่ว่าก็มีไข่ต้มสมุนไพรด้วยนะครับมีสมุนไพรจีนอะไรเยอะแยะเลยเครื่องเทศเข้ามานะครับนี่ครับกินข้าวมันไก่กับไข่ต้มเนี่ยไม่เคยกินมาก่อนเนี่ยหอมไข่ต้มนี่นะครับจะมีรสชาติของเครื่องเทศอยู่นิดนึงด้วยครับจะมีความหอมแต่ไม่รสจัดจนเกินไปนะครับข้าวมันไก่ชุดหนึ่งที่นี่เนี่ยจะมีผักกวางตุ้งด้วยนะครับโรยหอมเจียวมาให้นะครับหอมแล้วก็กรอบนี่ครับนี่สรุปนะครับข้าวมันไก่สิงคโปร์ของร้านเซอร์เชียนนี่นะครับจะมีความนุ่มละมุนละไมนะครับทุกอย่างนุ่มหมดเลยเนื้อไก่ก็นุ่มมากข้าวหุงนี่ก็เนื้อนุ่มแต่ไม่นุ่มจนเกินไปนะครับแล้วก็มีความหอมด้วยนะครับแล้วก็น้ำจิ้มนี่ก็จะเป็นรสชาติที่แตกต่างจากบ้านเราเพราะมีความหอมของน้ำมันงานะครับแล้วก็มีพริกน้ำส้มเข้ามาช่วยเสริมรสเข้ามาด้วยสรุปก็พูดง่ายๆครับก็คือนุ่มและกลมกล่อมครับข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับหลังจากเราชิมข้าวมันไก่สิงคโปร์กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปต่อร้านอาหารเกาหลีกันเลยครับตามผมมาเลยครับและร้านถัดมานะครับคือร้านสุรากันนะครับเป็นร้านอาหารเกาหลีต้นตำรับครับชื่อสุรากันเนี่ยจะมีที่มาว่าเป็นเมนูชาววังนะครับร้านนี้เนี่ยเป็นภัตตาคารที่มีชื่อเสียงของเกาหลีนะครับแต่ได้ผันตัวเองเนี่ยมาเพิ่มในศูนย์อาหารแห่งนี้ด้วยนะครับเมนูของที่นี่เนี่ยจะมีเจ้าของร้านที่เป็นชาวเกาหลีควบคุมการผลิตแล้วก็ดูแลทุกขั้นตอนปรุงเองเลยนะครับและที่สำคัญนะครับเขาจะเน้นเมนูประเภทจานด่วนครับอย่างเช่นข้าวยำหรือบิบิมบับหรือชุดหมูกระทะร้อนบูโกกิเซตหรือก็เป็นอาหารทานเล่นเช่นต็อกโบกินะครับเดี๋ยวเรามาสั่งข้าวยำกันเลยนะครับขอบิบิมบับที่หนึ่งนะครับยกไปเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับบิบิมบับนะครับหรือข้าวยำเกาหลีนะครับเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของเกาหลีมากคือถ้าพูดถึงเกาหลีเนี่ยก็ต้องนึกถึงข้าวยำหรือบิบิมบับนะครับซึ่งบิบิมบับเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากครับดีต่อสุขภาพเพราะว่าครบเครื่องเลยครับเนี่ยมีผักเยอะแยะเลยนะครับประกอบไปด้วยผักมีไข่มีโปรตีนซึ่งเป็นเนื้อหมูสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับวิธีการกินเนี่ยก็ต้องคลุกแล้วก็ใส่ซอสพริกของเกาหลีซึ่งโกชูจังเข้าไปนะครับตัวนี้เนี่ยบิบิมบับเขาจะปรุงในหม้อร้อนบางทีก็เป็นหม้อหินเลยนะครับเป็นชามหินขึ้นมาอย่างนี้นะครับมาตรงนี้จะร้อนมากแล้วอาศัยความร้อนเวลาคลุกเนี่ยทำให้ไข่สุกนะครับ
เรามาคลุกกันเลยดีกว่านะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนะครับชี้ให้ดูเครื่องเคียงเลยนะครับเวลากินแกล้มกับซุปสาหร่ายได้นะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้อีกมีกิมจิกับถั่วงอกตัวนี้จะเป็นตัวหมักกับตัวน้ำมันงาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีความมันจากไข่เข้ามาด้วยนะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยหอมๆมันๆ นะครับและรสชาติของโกชูจังเนี่ยจะช่วยชูรสมากเลยมีทั้งเผ็ดเค็มหวานนิดๆรับรองว่าอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดได้นิดๆเนี่ยจะอร่อยมากเลยครับกินเพลินหมดจานไม่รู้ตัวนี่นะครับเมนูที่ผมรอคอยครับอาหารเกาหลีที่ขึ้นชื่ออีกอย่างครับเรียกว่าบูโกกิครับบูโกกิหรือชุดเนื้อกระทะร้อนนี่เองครับจริงๆคำว่าบูโกกิเนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อครับทำจากเนื้อนะครับโกกิก็คือการผัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เนื้อเนี่ยมันที่นี่เขาจะใช้เนื้อวัวใช่ไหมครับแต่คนที่ไม่กินเนื้อเนี่ยไม่ต้องเสียใจร้องไห้นะครับเพราะเขามีหมูด้วยครับเป็นหมูกระทะร้อนเหมือนกันครับเลือกได้เลยจะเอาเนื้อหรือจะเอาหมูนะครับบูโกกิเนี่ยทำง่ายๆครับคือเขาจะต้องหมักไว้1วัน1วันมีอะไรบ้างมีโชยุหอมใหญ่กระเทียมน้ำมันงางาคั่วอะไรอย่างเงี้ยครับมีน้ำตาลด้วยนิดนึงนะครับแล้วเวลาเราจะกินเนี่ยเขาก็มาผัดแล้วใส่อยู่ในจานร้อนควันฉุยเลยพอดีตอนนี้เราพูดมากควันเลยหายไปแล้วนะครับ วิธีกินก็มีเหมือนกันแกล้มด้วยกิมจิกับซุปสาหร่ายแล้วก็มีซอสโกชูจังโกชูจังนี่ไปเพิ่มรสชาตินะครับตัวนี้น่ากินมากเลยกินกับข้าวอีกเหมือนกันนะครับรสนะครับจะหอมหวานด้วยตัวหอมใหญ่นะครับมีหอมหวานมีรสเค็มนิดๆแล้วก็มีความหอมของงาด้วยครับผมขอกินกับข้าวนะครับแล้วก็ขอกินกับกิมจิด้วยหรือผักดองของเขาเนื้อนุ่มมากนะครับหอมกลิ่นงาขาวมากๆแล้วก็มีรสชาติหวานของหอมใหญ่โดยธรรมชาติเมนูสุดท้ายนะครับอันนี้นะครับเป็นอาหารสไตล์วัยรุ่นเกาหลีครับอู้เป็นของกินเล่นที่มีอยู่ข้างทางทั่วไปเลยครับเมนูนี้ชื่อว่าต๊อกโบกิครับโอ้เมนูนี้เผ็ดนะครับซอสนี้นะครับจะเผ็ดมากเผ็ดมากเลยครับจะมีความเผ็ดความหวานความเค็มอยู่นิดนึงด้วยและมีความหอมด้วยความหอมของพริกเพราะนั้นมันจะต้องตัดรสด้วยตัวแป้งต๊อกนี่นะครับเพราะว่าแป้งต๊อกเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่เป็นจืดๆอยู่ในตัวเขากินเข้ากันแล้วต้องกิน2อย่างรวมกันมันจะรสชาติออกมากำลังดีครับเอาละครับถ้าอยากกินอาหารเกาหลีนะครับที่เหมือนเกาหลีเลยนะครับเป็นอาหารที่กินเล่นง่ายๆนะให้มาที่ร้านได้นะครับสุรากันครับไม่ว่าจะเป็นต๊อกโบกิข้าวยำหรือประเภทหมูกระทะร้อนหรือเนื้อกระทะร้อนเนี่ยมาลองได้เลยเพราะรสชาติเหมือนต้นตำรับเลยครับเป็นแบบสนุกสนุกรสชาติสนุกสนุกรสชาติจัดๆถูกปากคนไทยแน่นอนครับ Absolute สยาม TV Absolute สยาม TV ครับ Absolute สยาม TV ค่ะ
4ของสยามเซ็นเตอร์เนี่ยมีให้เลือกหลากหลายมากนะครับฟู้ดรีพับลิกสยามเซ็นเตอร์ครับเป็นแหล่งรวมอาหารนานาชาติจากทุกมุมโลกนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลๆอีกต่อไปแล้วครับก็ครับนี่ครับเขากล่าวคำต้อนรับแบบญี่ปุ่นแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นนะครับต้องไม่พลาดร้านนี้เลยครับเพราะว่าเขามีราเมนขนานแท้ต้นตำรับจากญี่ปุ่นเลยครับชื่อว่าอุเมบาชิราเมนครับเห็นไหมครับเขามีชื่อต่อท้ายด้วยใบบังกระนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยถือว่าเป็นร้านลูกของบังกระราเมนซึ่งเป็นร้านบะหมี่ราเมนพรีเมียมแบรนด์ดังของญี่ปุ่นเลยครับคือดังมากครับที่โน่นนี่เขาโด่งดังจริงๆใครๆก็รู้จักนะครับแล้วร้านนี้นะครับอุเมบาชิราเมนเนี่ยถือว่าเป็นร้านแอบสูตรสยามนะครับเพราะว่ามันตั้งอยู่ที่นี่ที่ฟู้ดรีพับลิกสยามเซ็นเตอร์ที่นี่ที่แรกและแห่งเดียวครับที่นี่นะครับจะมีราเมนให้เลือกหลากหลายนะครับอย่างเช่นอาโบริชาชูเมนที่ก็ต้องมีการพ่นไฟที่ตัวหมูชาชูก่อนนะครับหรือจะมีมิโซะราเมนทงคัตสึราเมนแต่ที่ผมแนะนำนะครับอยากให้เลือกนะครับคือตัวนี้เลยครับอุเมบาชิราเมนครับตามชื่อร้านเลยครับขอที่หนึ่งนะครับอุเมบาชิราเมนครับขอบคุณครับมากค่ะแล้วไปมาทานใหม่นะคะครับจุดเด่นของอุเมบาชิราเมนนี่นะครับอยู่ที่น้ำซุปครับที่เป็นน้ำซุปปลาครับเป็นปลากับกระดูกหมูซึ่งเขาต้องนำเข้าหัวเชื้อจากญี่ปุ่นนะครับพูดง่ายๆทุกอย่างเนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นหมดยกเว้นของสดที่ใส่ลงไปครับและความอร่อยอีกอย่างนะครับอยู่ที่นี่เลยหมู3ชั้นย่างเนี่ยหรือที่เรียกว่าหมูชาชูครับที่นี่นี่เขาต้องผ่านการย่างพิถีพิถันอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ยังมีไข่ต้มยางมะตูมอย่างนี้อีกด้วยนะครับแล้วเขาก็ใส่ถั่วงอกและอีกอย่างที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักเนี่ยคือมิซุนะครับมิซุนะคือเขาเรียกว่าผักน้ำนะครับของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้แล้วในตัวนี้เนี่ยก็จะมีต้นหอมญี่ปุ่นอยู่ด้วยอยู่ในน้ำด้วยนะครับใครอยากกินมีรสชาติเขาก็มีเครื่องบีบกระเทียมมาให้ด้วยใส่กระเทียมลงไปแล้วก็บีบลงไปเอาน้ำลงไปแต่วันนี้นะครับผมอยากจะกินแบบรสชาติแท้ๆของเขาเนี่ยก็เลยไม่เติมกระเทียมลงไปนะครับเอามีขิงดองด้วยชิมน้ำซุปก่อนเลยโอ้ยใครที่ชอบน้ำซุปที่มันจะออกมีรสมีชาติมันๆหน่อยตัวนี้เลยครับตัวนี้สุดยอดจริงๆกินแล้วข้นมากเลยสุดยอดแค่กินน้ำอย่างเดียวก็อร่อยแล้วครับนี่ครับไส้ราเมนครับเห็นไหมครับว่าน้ำมันเคลือบเส้นเป็นสีตัวเข้มๆเลยออกมันเป็นสีน้ำตาลเลยเห็นไหมครับสุดยอดน้ำที่ข้นๆนะครับแล้วพอมากินกับเส้นบะหมี่เนี่ยรสชาติมันจะออกมากำลังพอดีเลยครับไม่เค็มเกินไปหมูชาชูเห็นไหมแล้วริกเลยใส่ต้มยางมะตูมด้วยคุณผู้ชมครับไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับแค่มาที่อุเมบาชิราเมนบายบังกระนะครับที่ฟู้ดรีพับลิกสยามเซ็นเตอร์ถือว่าเป็นแอปสูตรสยามหนึ่งเดียวที่นี่เลยครับราเมนที่นี่นะครับรสชาติอร่อยน้ำหอมหวานด้วยซุปปลานะครับรับรองว่าอร่อยกว่าที่ญี่ปุ่นอีกนะถัดมานะครับคือร้านอาหาร Indian Spice Curry นะครับเป็นร้านอาหารอินเดียที่มีชื่อเสียงมากครับเปิดสาขามาแล้วทั่วโลกครับแต่ที่นี่นะครับถือว่าเป็นแอปสูตรสยามครับเพราะมาเปิดสาขาในศูนย์อาหารแห่งแรกและแห่งเดียวที่นี่ครับที่ฟู้ดรีพับลิกสยามเซ็นเตอร์ครับสังเกตไหมครับข้างหลังเนี่ยเชฟเป็นชาวอินเดียแท้ๆเลยรสชาติถึงเป็นอินเดียเลยครับวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเป็นอินเดียหมดเลยนะครับ
ครื่องเทศต่างๆก็ต้องนําเข้ามาจากอินเดียเพราะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่ารสชาติที่นี่ต้องเป็นอินเดียจริงๆครับพูดถึงอาหารอินเดียนะครับต้องมีเรื่องแป้งนะครับแป้งที่นี่เรียกว่าแป้งนานคนไทยรู้จักโรตีนะครับแต่ที่นี่เนี่ยเค้ามีนานด้วยครับเห็นมั้ยครับแป้งนานเนี่ยวิธีการทํานี่นะครับเค้าจะต้องเอาไปแปะอยู่ที่ข้างเตานะครับเตานี้เรียกเตาทันดูหรือทันดูรี่เนี่ยนะครับเตานี้จะมีความร้อนจากข้างล่างขึ้นมาแล้วความร้อนที่เราแปะเข้าไปตรงนี้มันจะทําให้แป้งนานสุกขึ้นมาครับมีทั้งนานธรรมดาและนานกระเทียมแต่ผมสั่งเป็นนานกระเทียมครับรสชาติกระเทียมเมนูที่อยากแนะนำวันนี้นะครับคือไก่ติก้านะครับหรือติก้าชิคเก้นเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยคือเป็นไก่ชิ้นเล็กๆเสียบไม้นะครับแล้วเอาไปย่างอยู่ในเตาที่เรียกว่าทันดูหรือทันดูรี่นะครับนี่คือการอาหารแบบอินเดียแบบตอนเหนือแท้ๆเลยนะครับความร้อนที่นี่เขาใช้จากถ่านด้วยเนี่ยทำให้ระอุขึ้นมาครับวิธีอย่างนี้เนี่ยจะทำให้ไก่เนี่ยมีความหอมกรุ่นมากเลยแล้วก็เอาไปหมักพวกเยอะโยเกิร์ตแล้วก็เครื่องเทศต่างๆด้วยนะครับเป็นอาหารที่ผมชอบมากเลยนี่โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่เขากำลังทำแป้งชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่านานครับไม่ใช่ทำนานนะครับเป็นแป้งชนิดหนึ่งเรียกว่านานคนไทยรู้จักแต่โรตีแต่นี้เรียกว่าแป้งนานนะครับอันนี้ใช้แป้งสาลีอิมพอร์ตจากที่อินเดียนำเข้าจากอินเดียด้วยเห็นไหมครับวิธีการทำเนี่ยเขาต้องมาแปะอยู่ที่ข้างเตาหรือผมเรียกว่าโอ่งก็ได้ครับเพราะเตาลักษณะเหมือนโอ่งเลยแล้วใช้ความร้อนระอุของเตาเนี่ยช่วยทำให้แป้งมันสุกขึ้นมาครับนานมี2แบบที่นี่นะครับมีนานธรรมดากับนานกระเทียมหรือการลิกนานนะครับผมชอบกินใส่กระเทียมจะได้มีรสมีชาติหน่อยครับอันนี้นะครับกินจิ้มกับแกงนี่อร่อยอย่าบอกใครเลยครับมาแล้วครับนานกระเทียมครับลืมบอกไปนะครับตัวนี้เนี่ยเอาไปจิ้มกับซอสที่เรียกว่าชัตนี่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยทำจากสะแหน่ครับเป็นมิ้นชัตนี่ครับบิมาจิ้มได้เลยแล้วแกล้มกับหอมดองน้ำส้มสายชูได้ด้วยนะครับนี่อีกอย่างนึงที่ผมอยากกินมานานแล้วนี่คือแกงเนยครับแกงไก่ใส่เนยครับเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นนะครับตัวนี้ก็ทำจากเนยที่อินเดียเลยครับเดี๋ยวเราได้ไปแล้วนะครับนี่คือไก่ติก้านะครับเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันไปที่โต๊ะกันเลยนะครับอาหารก็พร้อมแล้วนะครับอาหารอินเดียนะครับย้ำอีกทีมีอะไรบ้างติก้าไก่นะครับไก่ที่เสียบไม้แล้วย่างในเตาทันดูเตาโอ่งนั่นนะครับย่างด้วยถ่านแกงไก่เนยหรือชิคเก้นบัตเตอร์นะครับตัวนี้เคอร์รี่นะครับตัวนี้ก็อร่อยมากนะครับแล้วนี่คือแป้งนานมีนานกระเทียมกับนานธรรมดาและนี่อีกอย่างนึงครับนี่ลัสซี่ครับลัสซี่นี่คือเครื่องดื่มที่ทำจากนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตนะครับอันนี้เป็นลัสซี่แบบธรรมดาคือเป็นรสหวานแล้วมีเค็มนิดๆนะครับที่นี่เขามีให้เลือกเป็นรสมะม่วงด้วยครับชิมกันเลยใช้มือก็ได้นะครับแต่วันนี้ไม่อยากเลอะนะครับให้ดูก่อนนะครับว่าแกงนี้เนี่ยเขาทำจากเนยที่นำเข้าจากอินเดียโดยตรงเลยแล้วก็เครื่องเทศของอินเดียแล้วที่สำคัญนะครับแกงชิคเก้นบัตเตอร์เนี่ยต้องมีตัวที่เรียกว่ามะเขือเทศสดบดเป็นซอสด้วยนะครับแล้วที่นี่เขามีซอสมะม่วงหิมพานต์อีกอย่างด้วยเขาเรียก rich อุดมสมบูรณ์เข้มข้นมากหอมกลิ่นเนยเนี่ยตัวนี้อร่อยมากรสชาติของมันคือจะหอมเนยครับเนยของอินเดียจะออกสีเหลืองหน่อยนะครับตอนไหนมาแล้วผมกินกับไก่เลยนะครับมีไก่ด้วยไอ้ไก่พวกนี้ก็คือไก่ที่ย่างเมื่อกี้นะครับเขาจะหมักเครื่องเทศแล้วย่างแล้วก็ผสมกับโยเกิร์ตแล้วเอาไปย่างครับแป้งนานนี้ก็หอมกระเทียมสดมากเลยครับเรามาชิมนี่ก่อนไก่ติก้านะครับเห็นไหมครับข้างนอกเป็นสีส้มสวยเลยข้างในยังเป็นสีขาวอยู่ไก่เนี่ยครับ
จะหอมกลิ่นย่างถ่านนะครับจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาด้วยแล้วก็รสชาติของเครื่องเทศเนี่ยนิดเดียวครับไม่มีเหม็นไม่มีอะไรครับกินได้สบายเลยคนไทยต้องชอบเป็นไก่หมักหรือไก่ย่างชนิดหนึ่งของอินเดียซึ่งต่างจากไก่ย่างบ้านเราครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เราจะจิ้มกับตัวชัตนี่หรือเป็นซอสต้นข้นอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ทำจากตะระแหน่หอมๆเค็มๆโอ้ยอร่อยอ่ะแกงเนี้ยครับแกเลียนได้ดีครับเพราะว่าจะมีรสเปรี้ยวๆด้วยต่อด้วยแป้งนานธรรมดานะครับเอาละจิ้มเข้าไปอร่อยเฮ้นานธรรมดาเนี่ยจะได้รสชาติของตัวแป้งที่มันไปโดนผ่านการย่างมามันจะมีความหอมของแป้งสาลีครับอร่อยอร่อยใครที่คิดว่าอาหารอินเดียเนี่ยจะหนักเครื่องเทศกินแล้วมันจะหอมเกินไปกินไม่ได้นะครับให้มาที่นี่ครับ Indian Spice Curry แอปสะดุดสยามของ Food Republic สยามเซ็นเตอร์นะครับร้านนี้นะครับคนอินเดียทำรสชาติอินเดียแท้ๆเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเครื่องเทศเขาเนี่ยกลมกล่อมอร่อยมากกินแล้วมีรสมีชาติกินได้กินตลอดแล้วมาแล้วต้องติดใจมาแล้วมาอีกแน่นอนครับแอปสะดุดสยามทีวีครับแอปสะดุดสยามทีวีแอปสะดุดสยามทีวีร้านสุดท้ายครับ Express เทปันยากินะครับเทปันยากิเนี่ยปกติจะต้องเป็นอาหารผัดสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมครับแต่ที่นี่นะครับที่ Food Republic สยามเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นสไตล์ไต้หวันครับสูตรของเขาเนี่ยมีรสเผ็ดร้อนเป็นพิเศษขึ้นมาด้วยครับมาถึงเลยครับร้านสุดท้ายครับ Express เซปันยากินะครับเราไปนั่งหน้าเตาเลยครับผมขอเซปันยากิเนื้อสันในนะครับแล้วก็เอาซีฟู้ดคอมโบเซตด้วยอยากกินอาหารทะเลด้วยอ๋อนี่เริ่มทำซีฟู้ดก่อนเลยใช่ไหมครับผมชอบตรงไหนบ้างเวลาเทปันยากิเนี่ยเราจะได้นั่งดูเชฟปรุงอาหารกันอย่างสดๆเลยครับได้เห็นความสดของอาหารเต็มที่แล้วดูแล้วมันเพลิดเพลินได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งอรรถรสในการทำด้วยครับโอ้โหใส่กระเทียมเยอะอย่างนี้เลยมีหอยเชลล์ด้วยมีกุ้งด้วยอันนี้ปลาอะไรครับอ๋อดอรี่นะครับมีดอรี่ด้วยนะครับโอ้ที่นี่สูตรนี้ใช้หอมแดงด้วยเหรอใช่ครับนี่ครับสไตล์เทปันยากิเนี่ยยังไงก็ต้องมีผักด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นถั่วงอกอย่างนี้แหละมีนี่มีถั่วงอกมีกะหล่ำนิดนึงใช่ป่ะครับใช่ครับมีกะหล่ำแล้วมีแครอทด้วยครับมาที่นี่จะเลือกเซตอะไรเยอะแยะได้เลยเซตเนื้อผสมทะเลเซตหมูเซตอะไรผสมได้หลายแบบเลยใช่ไหมครับเลือกหลักเลยเซตแบบไหนรับได้สุกมากเลยครับเอามีเดียมแรร์ครับเวลากินเนื้อนะครับต้องให้สุกประมาณปานกลางนะครับแค่นั้นก็พอแล้วมันถึงจะไม่แข็งเกินไปนะครับนี่เนื้อสันในได้แล้วอย่างนี้นะครับจะบอกว่าเนื้อสันในเนี่ยเขาจะมีซอสสูตรพิเศษของเขาเลยคือซอสพริกไทยดำใช่ไหมครับเปเปอร์ซอสพริกไทยดำดูนะครับนี่คือสไตล์ไต้หวันนะครับนี่ครับนี่มาแล้วซอสมาแล้วนี่โอ้โหใส่เยอะเลยโอ้แล้วตัวน้ำนั่นอะไรครับเป็นบาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวซอสด้วยแต่ที่ตัวหลักนี่คือซอสพริกไทยดำตัวนี้แหละเปเปอร์ซอสง่ายเลยมาครับอีกอย่างนึงแล้วสไตล์ไต้หวันเนี่ยเขาจะใส่ซอสไปเลยไม่ต้องจิ้มเลยเพราะว่ามันอยู่ในตัวเลยใช่ไหมครับรสชาติทั้งหมดเลยนะครับรสมันจะเข้มข้นกว่าสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ
โอ้ยน่ากินอ่ะใส่เนยแล้วก็ซอสบาร์บีคิวสังเกตนะครับเขาเก็บเปลือกหอยไว้ด้วยครับนี่แล้วปรุงน้ำเลยใช่ไหมครับซอสบาร์บีคิวใส่เข้าไปกันเลยนะครับเพื่อจะให้รสชาติของหอยเนี่ยจะมีรสมีชาติมากขึ้นมาแล้วโอ้โหชอบจังเลยอ่ะยังมีน้ำอยู่เลยอ่ะทำออกมาแล้วสวยมากแต่สังเกตไม่ได้เฉพาะคนไทยนะฝรั่งก็ชอบนะครับฝรั่งเต็มเลยเรียบร้อยนะครับครบเครื่องทุกอย่างนี่ครับนี่มาเรามาดูกันว่ามีอะไรนะครับนี่คือชุดเทปัญญากิเนื้อสันในนะครับจะมีซอสพริกไทยดำมาด้วยนะครับรสชาติจัดจ้านเลยนะครับแล้วก็นี่คือชุดซีฟู้ดคอมโบเซตครับพูดง่ายคือชุดทะเลครับมีปลาดอรี่นะครับมีกุ้งนะครับกุ้งทะเลมีหอยเชลล์ที่ปรุงรสมาสักมีน้ำมีอะไรเต็มเลยนะครับแล้วนี่คือปลาหมึกแล้วก็หอยแมลงภู่ครับรวมกันเนี่ยคือชุดทะเลเรามาเริ่มกับชุดเนื้อก่อนนะครับเนื้อนุ่มจะให้คุณผู้ชมดูครับว่าเผ็ดร้อนด้วยซอสพริกไทยดำจริงๆครับโอ้พริกไทยนี่สุดยอดเลยอันนี้คนไทยต้องชอบนะครับเนื้อเนี่ยครับเนื้อสันในเนี่ยนุ่มอ่ะเคี้ยวได้สบายเลยนี่เอาละครับจิ้มจิ้มออกมาอย่างงี้เราต่อด้วยเซตซีฟู้ดคอมโบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกินปลาหมึกนะครับหอมกระเทียมแล้วก็เผ็ดเลยครับโอ้อันนี้น้ำซอสอันนี้มีรสมีชาติมากความเผ็ดของซอสมันเข้ามาในตัวหอยนะครับเผ็ดมากชอบมากเลยครับนี่นะครับหอยเชลล์นะครับเขาใส่มาบนเปลือกวางมาบนเปลือกเลยนะครับแล้วก็ทำน้ำซอสราดลงไปอีกโอ้โหน้ำชุ่มฉ่ำเลยครับนี่ชิมหน่อยตัวนี้จะเป็นรสหอมหวานครับแล้วได้กลิ่นของซอสบาร์บีคิวอันนี้ไม่เผ็ดนะครับกินได้สบายมากนะครับหอยเชลล์หวานต่อด้วยกุ้งนะครับปิดท้ายด้วยปลาดอรี่นะครับข้างนอกเกรียมข้างในนุ่มคนไทยทั้งถูกใจกับเอ็กซ์เพรสเทปัญญากิแน่ครับเพราะว่าที่นี่นะครับที่ฟู้ดริพับลิกสยามเซ็นเตอร์เนี่ยรสชาติของเขาเนี่ยจะออกมาเป็นสไตล์ไต้หวันนะครับคือจะเผ็ดร้อนแล้วก็รสจัดจ้านมากกว่าสไตล์ญี่ปุ่นครับจะเลือกชิมเป็นเนื้อซอสพริกไทยดำหรือจะเป็นตัวพวกซีฟู้ดที่ใส่เป็นซอสซีฟู้ดด้วยอย่างนี้ก็เผ็ดไปอีกแบบนะครับรับรองว่าติดใจทั้งสองแบบเลยครับสำหรับฟู้ดริพับลิกสยามเซ็นเตอร์นะครับไม่ได้มีอร่อยแค่5ร้านนี้นะครับแต่ยังมีร้านอาหารนานาชนิดให้เลือกมากมายเลยนะครับยังไงแล้วคุณผู้ชมต้องมาลองชิมด้วยตัวเองนะครับจ
ับสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบข่าวนะครับตอนนี้บาร์บีคิวพาซ่ามีโปรโมชั่นที่แบบเจ๋งมากก็คือชุดรีฟิล299บาทเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเราอยากกินอะไรกินร้านกินผ่านกินให้เต็มที่กินได้หมดเลยกินไม่ต้องยั้งสั่งไม่ต้องเกรงใจเลยครับเพราะฉะนั้นก็รีบมากันเยอะๆนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้จะหมดปลายเดือนหน้าแล้วเพราะฉะนั้นรีบมากันครับผมจะรออยู่ครับดีครับเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีดีมากเพราะว่าบาร์บีก้อนเนี่ยจะครบรอบ26ปีพอดีประกอบกับว่าทางโปรโมชั่นรีฟิลเนี่ยคนมาให้การตอบรับดีมากดีแบบโอ้ถล่มทลายครับก็เลยดังนั้นก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่บาร์บีคิวพาซ่าก็เลยว่าจะจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นในวันนี้ก็จะมีขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองกันในการแบบขอบคุณแล้วก็คล้ายๆเป็นวันเกิดของบาร์บีก้อนด้วยค่ะสำหรับโปรโมชั่นชุดรีฟิลของบาร์บีคิวพลาซ่านะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดนะคะในรอบ26ปีของเราค่ะอยากจะให้ทุกคนมาร่วมชิมกันนะคะว่าเป็นโปรโมชั่นที่กินไม่ต้องยั้งสั่งไม่ต้องเกรงใจ299บาทต่อท่านถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มมากๆแล้วก็เรายังมีสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าอีกมากมายสามารถมาพบกันกับเราได้ที่สาขาสยามเซ็นเตอร์ค่ะถามพี่กิ๊กกันก่อนเลยดีกว่าในฐานะเป็นกูรูด้านอาหารค่ะชื่อชอบบาร์บีคิวพลาซ่าเหมือนกันตรงไหนพี่เองตรงไหนคือเวลาไปกินกับลูกมีความสุขครับเพราะว่าเห็นเขากินได้เยอะมากเลยเอาละครับผมกินตั้งแต่ตัวเด็กเล็กกว่าพี่น้องคนนี้อีกเท่านี้จริงๆเติบโตมาตัวเท่านี้ด้วยบาร์บีคิวพาซ่าแน่นอนคุณพ่อคุณแม่ผมพาไปตลอดเวลาครับการเลือกการทำก่อนชอบก่อนบาร์บีก้อนก่อนจำเลยสำหรับโปรโมชั่นใหม่ของบาร์บีคิวพาซ่าเนี่ยนะครับก็เป็นรีฟิลด้วยเนาะแล้วก็ราคาเดียวคือ299บาทนั่นเองนะครับก็คุ้มมากของเองเป็นคนที่ชอบทานบาร์บีคิวพาซ่าอยู่แล้วครับแล้วก็มาทีก็จะสั่งแบบไม่อั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าคือบ้านอ่องเลี้ยงมาแบบเรื่องกินเรื่องใหญ่อะไรอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยแคร์ว่ามันราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอหารกันแล้วเนี่ยมันก็เยอะอยู่เนาะแต่พอเป็นราคาเดียวแบบนี้ครับแล้วกินไม่อั้นแบบนี้เนี่ยก็ทำให้แบบอยากจะมาทานบ่อยขึ้นแล้วก็เพื่อนๆเองก็อยากจะมาแล้วก็เวลามาทานก็ทานเป็นกลุ่มๆกันนะครับก็สนุกดีครับAbsolute สยาม TV ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วติดตามเรื่องราวของแฟชั่นศิลปะดนตรีเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์และเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าหรืออัปเดตความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/absolutesiamtv สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ